รมะช่วงต้นปีเดือนที่2แห่งปี2564เจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมทุกๆคนนะทุกๆคนวันนี้น้องตามาช้าหน่อยน้องตาบุญทันอัตกาโมมัดบึงบางยาวตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่มาช้าเพราะไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคามนั้นมีกิจกรรมก็ไม่ลงรายละเอียดก็ได้คือพระอาจารย์ก็เป็นกรรมการสงเคราะห์อยู่ที่นั่นตั้ง 4-5 สมัยแล้วแหละสมัยละ3ปีนะหลายปีแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันมาหลายสิ่งหลายอย่างก็เก็บมาเล่าให้ฟังเนาะก็คือหมายถึงว่าทุกวัดช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเยาวชนก็ช่วงหลังจากปีใหม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 30-40 คนปกติสถานที่พักก็มีอยู่ที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็ไม่อยากจะรับลูกหลานเพราะว่าก็ทุกหน่วยงานทุกองค์กรก็คงเฝ้าระวังเนาะเฝ้าระวังอันนี้ไม่ได้โทษใครไม่ได้ใส่โทษใครแต่ก็ทำงานที่สุดต่างคนก็ต่างระวังกันนะวันนี้พระอาจารย์มาง่ายๆนะพระอาจารย์มาง่ายๆคือหมายถึงว่าห่มผ้าไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็หมายถึงว่าให้ทำความเข้าใจไม่ได้ห่มจีวรห่มผ้าธรรมดาเนาะแล้วทีนี้ก็ให้ทำความเข้าใจว่าไอ้เรื่องห่มเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็ดีแล้วก็ดีนั่นเป็นเครื่องปกปิดสันผังร่างกายปกปิดความละอายปกปิดหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วก็รวมทั้งกันแดดกันนอนกันแดดกันหนาวกันร้อนด้วยหลายๆอย่างนี่คือเครื่องนุ่งห่มเนาะเราต้องทำความเข้าใจแต่ธรรมะห่มจิตเนี่ยธรรมะของธรรมะคือคนอาหารเป็นอาหารทางกายถ้าโดยคุณงามความดีหลายๆอย่างก็ให้ทำความเข้าใจวิธีการธรรมะห่มใจคุณงามความดีห่มใจนะคุณงามความดีเป็นอาหารทางใจคุณงามความดีเป็นอาหารทางจิตทางวิญญาณแต่ถ้าข้าวน้ำโภชนาอาหารปิ้งย่างทั่วๆไปเป็นอาหารทางกายตามความเข้าใจเนาะโอ้แม่ชีสมปองทศภานะกำลังชมอยู่น้องตาได้ข่าวว่าไปประชุมหรือไปทำอะไรที่ศรีสะเกษใช่ป่ะก็เห็นภาพนะเห็นภาพก็รายงานน้องตาโดยแล้วอีกอย่างก็มหาสารคามตอนนี้เจอวิกฤตหนักเลยเจอวิกฤตหนักแล้วถึงไม่ได้ยังไม่รับปากชัดเจนว่าคนคือแถวหน้าเลยแหละแถวหน้าเลยไปได้เชื้อโควิดมาก็เลยทุกวันนี้จะปิดเมืองก็ปิดตลาดเรียบร้อยเป็นเรื่องยากอยู่ตอนนี้เนาะยากก็หมายถึงว่าเราเฝ้าระวังนั่นแหละยากเขาก็เหมือนกับยากเรายุ่งเขาก็เหมือนกับยุ่งเราแต่ถ้าจิตใจของเราจะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นมาเนี่ยเกือบครบรอบปีแล้วแหละตั้งแต่เมืองจีนมานนท์มาเรื่อยๆจนมาลงที่สมุทรสาครรอบ2อย่างหนักเลยแล้วหลายจังหวัดเกือบ30จังหวัดไปๆมาก็มาลงที่สารคามก็เรียกว่าฟ้าผ่าเมืองมาสารคามเนาะฟ้าผ่าแต่อย่าไปตกใจอะไรมากก็ไม่จะไปอย่าเป็นกระไก่นี่วันก่อนพระอาจารย์มหาสยานท่านก็มาเสาก่อนนะไม่มั่นใจว่าเสานี้ท่านจะมามั้ยก็เอาหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อวุ่นเดือมาออกรายการด้วยมาไลฟ์สดด้วยวันนี้มาช้าดีกว่าไม่มานะมาช้าผิดปกติประมาณชั่วโมงกว่าปกติพระอาจารย์จะไลฟ์สดตอนประมาณ9โมงเสร็จวันนี้เสร็จภารกิจก็ต้องไปที่อำเภอเสรภูมิวันนี้นะไปเสรภูมิแต่ไม่ได้ค้างคืนหรอกก็ภารกิจตรงนั้นแหละหมายถึงว่าให้ทำความเข้าใจเป็นถ้าในส่วนนั้นก็เป็นบ้านของแม่ชีเนาะแม่ชีที่อยู่กับหลวงพ่อแม่ชีชนดาสุทธิประภาก็มีบุญเข้าจีบุญบ้านนั่นแหละบุญในหมู่บ้านแต่ก็จัดได้นะไม่ใช่จัดไม่ได้นะอย่าไปวิตกกังวลมากถ้าเราไม่เอาบุญเอากุศลค้ำจุนแล้วทำไงสิ่งที่มันหุ้มห่อจิตของเรานี่คือบางคนก็เป็น อวิชชานะอวิชชามันห่อหุ้มอยู่มันเกิดกิเลสเกิดตัณหาหน้ามืดความรักทำให้คนตาบอดในลักษณะที่กล่าวไว้จริงๆมันก็จะบอดทั้งตาเนื้อตาใจนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลัก
ว่าตอนอยู่ที่ด้วยกันใหม่ๆโอ้ยอะไรก็หอมไปหมดอะไรก็เขาบอกว่าเข้าใหม่ปลามันแต่หนักๆเข้าเราหูจืดชืดไปทีนี้จืดชืดทุกวันนี้ตัวเลือกมันก็เยอะทีนี้ผู้หญิงก็ต้องมานั่งระแวงโอ้ยหลายสิ่งได้อย่างพ่อบ้านรู้จะกลับบ้านหรือเปล่าพ่อบ้านไปมีบ้านใหม่ไหมวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดถ้าเป็นธรรมะเนี่ยมันไม่ได้กังวลถึงขนาดนั้นคือมันเป็นเขาของเราก็ใช่มันเป็นบุญของเราอย่างยกตัวอย่างคนที่ถูกหวยขายไม่หมดโดยถูกหวยหลายล้านอย่างนี้อันนั้นมันเป็นเขาของเราเป็นใจของเราแล้วแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ใช่คู่หัวตัวเมียจริงถ้าไม่บุพเพสันนิบาตจริงถ้าไม่รักกันจริงมันก็ไปตลอดรอดฝังยากนะทุกวันนี้หลวงพ่อท่านบอกมันล้นเหลือเหมือนกันอย่างสิ่งที่บางทีมันไร้สาระจริงๆนะอย่างยกตัวอย่างมาบวชแล้วก็คนที่มาบวชเข้ามาแบบที่ไม่พร้อมเท่าไหร่ขณะที่ไม่พร้อมก็มาแล้วก็มาสร้างความร้อนสร้างความร้อนคือไม่พร้อมที่จะค้นหาธรรมะไงไม่พร้อมที่จะค้นหาความจริงในใจของตัวเองแล้วไม่ค้นหาไม่ขับไล่ใช้ส่งเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาหน้าเมื่อยอย่างนี้ไม่ห่างไกลมันมีแต่อยู่ใกล้ๆมันมันอยู่ใกล้ๆมันใส่ก็เข้าใจนะสัญญาณไม่เสถียรเท่าไหร่เนาะก็มีคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ก็พระอาจารย์ผิดเวลาก็คงจะดูย้อนหลังก็ได้นะดูย้อนหลังก็ได้ถ้าสัญญาณมันขาดให้หายสัญญาณมันไม่เสถียรก็ให้เข้าใจด้วยนะให้เข้าใจด้วยมันคงจะขาดให้หายไปบ้างแป๊บเดียวมันก็กลับมาคือตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้วตะกี้นี่หายไปชีวิตทีนี้ชีวิตหนึ่งใช่ไหมทั้งว่าเราทำชีวิตของเรามีคุณค่าไหมเราทำชีวิตทำคุณค่าของเขามาเป็นคนเนี่ยเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐเนี่ยทำให้มีคุณค่าขึ้นมาไหมถ้าอยู่ธรรมดามันก็ไม่นั่นนะเป็นคนขี้เกียจคนไม่เอาไหนไม่เอาการเอางานก็นั่นคือหมายถึงว่าต้องทำความเข้าใจถึงเวลาแล้วก็หมายถึงว่าเราจะได้อะไรถ้าพูดถึงตามหลักเราไม่ได้ประโยชน์จากการดำรงชีวิตเลยเราไม่ได้ประโยชน์จากการที่อยู่ในโลกอันนี้เลยเดินเกมชีวิตผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดลงทุนก็ผิดพลาดทำนู่นทำนี่ผิดพลาดไปหมดเลยพังไปหมดพลาดไปหมดอย่างนี้พังไปหมดนะเราต้องคนทุกคนน่ะมันล้มหลายครั้งแล้วนะมันลุกขึ้นมาหลายครั้งแล้วมันล้มหลายครั้งแล้วในชีวิตของเราไปสะดุดอะไรบ้างโอ้ยสะดุดตั้งเยอะแยะไปหมดเลยสะดุดเยอะแยะไปหมดเนาะก็หลวงพ่อมาจากโน่นหลวงพ่อไปที่สถานพินิจมาแต่ที่ค่ะสัญญาณมันไม่เสถียรสัญญาณไม่พอมันหายไปก็ให้ทำความเข้าใจนะคนที่ชมหลวงพ่ออยู่ก็ให้เข้าใจว่าบางทีก็ทักไม่ได้มองไม่เห็นตัวหนังสือก็ไม่ชัดเจนคำว่าตัวหนังสือน่ะมันดีอยู่นะตัวหนังสือในมาดีแต่หมายถึงว่าสัญญาณหน้าจอหน้าจอมันผิดแปลกไปประมาณนั้นนะมันดำๆด่างๆเนาะถ้าสัญญาณขาดไปหายไปมาแป๊บหนึ่งมันก็ไปเอ้าก็ไปตามเนี่ยกระท่อนกระแท่นตามเรื่องนะเนาะกระท่อนกระแท่นตามเรื่องโอ้นี่น่าจะเป็นหนุ่มนะเนี่ยน่าเป็นหนุ่มเห็นหนุ่มแล้วเนี่ยเห็นหนุ่มแล้วหนุ่มเขาไหนวันนี้เนี่ยทำงานนะเนาะทำงานก็คนที่ชมหน้าจอมีมาจากจังหวัดสตูลก็มีจากสตูลก็ชมอยู่แต่ที่หนุ่มคงยังอยู่หนุ่มต้องเข้าใจหลวงพ่อนั่นเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยนั่นเลยป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บหายแล้วก็หายไปกลับมาแล้วตอนนี้กลับมาแล้วนะเดี๋ยวมันจะได้สักกี่วินะได้สักกี่วิบอกหลวงพ่อด้วยบอกหลวงพ่อว่าเวลามันสัญญาณไม่ดีเนี่ยเสียงทางโน้นได้ยินไหมเฉพาะเสียงนะแต่ภาพนี่หายแน่ๆภาพมันหายไปเนาะเดี๋ยวหนุ่มบอกหลวงพ่อด้วยนะหนุ่มบอกหลวงพ่อด้วยเวลามันคือสัญญาณไม่ดีหลวงพ่อจะให้สัญญาณว่าตรงนี้สัญญาณมันหายไปแล้วแล้วเสียงยังฟังได้ไหมเลยเอาก็โอ้เสียงอ้อยล่ะเสียงอ้อยล่ะเสียงอ้อยอ้อยเสียงอ้อยใช่ไหมวันนี้หลวงพ่อจะไปที่นู่นอยู่นะปากอะไรไปหาอ้อยไหมเนี่ยอ้อย
วันนี้ทำเขาทำบุญบ้านอยู่ที่บ้านเจริญพุทธมนต์ตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าฉันเช้าอยู่ที่บ้านที่บ้านอ้อยนู่นนะบ้านตอนที่สุขนะทำบุญทั้งหมู่บ้านนะต้องเข้าใจนะบุญเข้าจีบนะเดี๋ยวไม่ได้เลยมาแล้ว คำดีฮะสัญญาณนี่เนาะสัญญาณนี่โอ้สัญญาณเป็นชื่อของใครเป็นชื่อบรรพบุรุษของใครเนาะที่สนมชัดเจนที่โอ้ที่สนมชัดเจนเลยใครดูที่สนมที่ชัดเจนเลยเอาพระจังหวงเล่นโอ้ไม่เพียรภูมิดาไม่เพียรภูมิดาคือหมายถึงว่าแม่ชีหญิงเนาะแม่ชีหญิงเนาะแม่ชีหญิงให้เข้าใจนะแล้วทีนี้แม่เพียรภูมิดานี่ก็กล่าวนับแต่การเจ้าค่ะนี่เกิดไกลหนุ่มเกิดไกลเห็นชัดแล้วเห็นชัดแล้วเห็นหนุ่มชัดแล้วแต่คีนี่ไม่ค่อยชัดนะไม่ค่อยชัดที่สนมเนี่ยมันต้องชัดเจนชัดเจนเลยบอกหลวงพ่อเนี่ยทำงานไปพางฟังหลวงพ่อฟังหลวงพ่อฟังหลวงพ่อไปด้วยดูนะภาพไม่ขยับโอ้หนุ่มเขาดูอยู่ภูเก็ตเขาว่าภาพไม่ขยับนี่เห็นไหมก็อย่างนี้ก็รู้เรื่องภาพไม่ขยับใช่ภาพไม่ขยับบางทีภาพไม่ขยับบางแต่ที่หลวงพ่อคือภาพหายไปเลยแต่เสียงน่าจะยังอยู่ไม่ถึงว่าภาพหายไปแล้วก็ถ้าเสียงหายไปก็ให้เข้าใจนะหลวงพ่อยังหายใจอยู่นะ เข้าใจเนาะยังหายใจอยู่ ไม่ใช่หายไปตามภาพนะไม่ใช่หยุดนิ่งอย่างครับอย่างยึดทิพย์อย่างกับภาพนี่นะภาพมันหายไปหน้าจอโอ้โหเป็นลายอย่างอื่นเลยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นะเน็ตเอื้ออาทรดูดิเน็ตเอื้ออาทรก็มีเรื่องเล่นไปเรื่อยเอ้าก็คงช่วงนี้คงเล่นอย่างนี้แหละเนาะเพราะว่าที่เป็นสาระคือหมายถึงว่าก็คงมีอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อเล่าใหม่นะเล่าใหม่ว่าวันนี้หลวงพ่อไปทำบุญที่สถานพินิจไปจัดกิจกรรมที่สถานพินิจเพิ่งกลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงเนี่ยก็รีบมาเปิดนี่แหละเน็ตเอื้ออาทรเอื้ออาทรมันอาทรหน่อยนะถ้าเน็ตค้างถ้าเน็ตค้างยังหายใจอยู่ไม่เป็นไรหนุ่มก็หายใจอยู่แถวภูเก็ตนั่นแหละอยู่โซนไหนของภูเก็ตก็ไม่รู้บอกหลวงพ่อเลยหลวงพ่อรู้อยู่นะภูเก็ตอยู่โซนไหนนี่อยู่โซนไหนเนาะบอกพี่กัดก็พอรู้อยู่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆเขาลองพอไปบ่อยสนามบินภูเก็ตอยู่นั่นเนาะลงข้างทะเลนั่นสนามบินภูเก็ตนี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะลงนั่นอยู่ฝั่งทะเลนั่นแหละอยู่ฝั่งทะเลอันนั้นคือสนามบินแล้วสถานที่หลายแห่งหลวงพ่อก็เคยไปหลวงพ่อเคยไปนะก็เลยพอเข้าใจเน็ตโปนี่ไม่เห็นเป็นไรมันต้องโปนี่มันโปมันไม่ไหนนะโปมันคนละโปกันคนละโปเสร็จแล้วทีนี้จากนั้นก็รีบพานี่แล้วก็ภารกิจก็อย่างที่เห็นก็คงโอ้เล่าให้หนุ่มฟังก็ได้หนุ่มมีหมาตัวหนึ่งนะคงจำได้นะโซดานะโซดาตาไม่ดีเลยตอนแรกหลวงพ่อนึกว่าเขาโดนยิงตานะจริงๆไม่ใช่เชิงงูเห่าเอาไปหาหมอแล้วแหละไปหาหมอแล้วถ้าพระคงไม่รีบไปอย่างนั้นนะพระหมาเรียบไปแล้วก็รีบบ่นเลยหนุ่มเขารู้อยู่หนุ่มเขารู้อยู่คือหลวงพ่อเอาใจใส่เขาในชีวิตของเขาโอ้หลวงพ่อปัญญานิยมท่านบอกหลวงพ่อปัญญานิยมนะอาจารย์มหาสายันเข้าใจนะหลวงพ่อคงเล่นๆไปอย่างนี้แหละเพราะว่าสัญญาณมันไม่เสถียรจริงๆบอกพี่กัดเขาบอกไม่ได้มั้งบอกพี่กัดไม่ได้มนุษย์ลึกลับ มนุษย์ลึกลับหนุ่มลึกลับ ลึกลับลึกแลบแต่ต้องพีมือกันไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อไม่มั่นใจว่าจะไปบึงการได้เปล่าหนุ่มไม่รู้จะมาได้เปล่าหนุ่มมาได้อยู่แล้วแต่จะมานั่นนะหนุ่มมาเลยถ้ามาเดี๋ยวพาไปเที่ยวหนุ่มก็ง่ายๆคือขับรถเก่ง
ขับรถเก่งก็คำว่าเก่งคือหมายถึงว่าเขานอนหลับเนาะเขาถ้าเขานอนหลับคู่กันกับหลวงพี่ศรีเนี่ยก็ถ้าคู่กันโอ้โหรถไฟรางคู่จัดรถไฟรางคู่เดี๋ยวนั้นแหละคู่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะโอ้โหงูกัดยายชีไม่กัดก็เขาหลับอยู่เนี่ยแล้วเขาโอ้โหไม่รู้เสียงรถไฟเสียงบุดรถไฟเสียงอะไรไม่รู้คือขับลุกขึ้นมาเข้าไปได้เลยนี่คือต้องยกนิ้วให้เขายกนิ้วให้หนุ่มเนาะหนุ่มมีคนจริงๆมีคนพูดถึงเยอะเขาหนุ่มตอนที่อยู่กับหลวงพ่อไปมาเยอะเนาะก็ไปมาเยอะตรงนู้นตรงนี้ก็ไปแม้แต่พระเจ้าประสงค์ก็พูดถึงถามถึงก็อย่างหลวงพ่อปัญญาท่านว่าเสียดายเนาะกำลังคล่องตัวอยู่เลยคล่องตัวปล่อยก็เถอะปล่อยเขาไปทำงานปล่อยเขาไปทำงานเขามีหน้าที่เขามีครอบครัวก็ทางพระก็คุยพูดถึงอยู่อาจารย์ที่นอนเพจก็ท่านก็พูดถึงหลายได้หลายคนได้หลายรูปด้วยกันพูดถึงหนุ่มอยู่นะท่านเข้าใจเขามีพระนินทาอยู่นะมีพระนินทาอยู่ก็เรียกว่าลดไปไอ้อะไรสัญญาไม่เสถียรหลวงพ่อขออนุญาตก็คงเล่นกับลูกก็พูดเล่นพูดอะไรไปอย่างนี้เนาะให้มันเหลือเวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่ว่ามันกระท่านกระท่านแน่นอนแต่พระอาจารย์ปัญญาท่านบอกว่าชัดเจนที่สนมนะชัดเจนแต่อยู่กับหลวงพ่อมันภาพนิ่งบ้างไม่เคลื่อนไหวแล้วก็อีกอย่างหายไปเลยนะก็ได้หลายคนก็คิดถึงในสิ่งที่มันดีๆนะถ้าพูดถึงตามสิ่งที่ดีๆคิดถึงในส่วนที่ควรคิดถึงง่ายๆเลยถ้าอยู่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรก็ถ้าภาษาง่ายคือหมายถึงว่าเพลินไปวันๆเพลินไปวันๆสิ้นวันสิ้นเดือนสิ้นปีจนกระทั่งมาเข้าปีใหม่เนี่ยปีใหม่มาเนี่ยตอนนี้ก็เดือนเศษแล้วนะเดือนเสร็จแล้วเดือน4วัน5วันแล้วอย่างนี้ก็ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ได้หลายสิ่งได้อย่างเรามานั่งทบทวนนะเนาะเรามานั่งทบทวนเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเห็นเรื่องเนี้ยก็ข้อควรเก็บมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกไอ้10อันดับ10อันดับความเจริญของภาคอีสานมาอันดับหนึ่งเป็นโคราชนะอันดับที่2ขอนแก่นแล้วก็อันดับที่3อุดรธานีเป็นอันดับที่11ของประเทศด้วยเป็นอันดับที่11ของประเทศเมืองอุบลบ้านหลวงพ่อนี่พระองค์นี่หนุ่มของหนุ่มเข้าใจเมืองอุบลบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อไปเมืองอุบลทุกทีลงทุกที บ้านเกิดบ้านเกิดก็เกิดเฉยๆไงเกิดเฉยๆไปที่อื่นไปภูเก็ตไปหาดใหญ่ไปนั้นไม่หลงอ่ะไปเมืองวนทุกทีนะไม่รู้วันมงวันเวแต่ไหนวังวนเลยมันเป็นวังวนเลยไปอุบลน่ะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันเป็นวังวนก็เกิดอยู่ที่นั่นไม่ได้โตอยู่ที่นั่นก็เลยไปที่อื่นเหมือนกับหนุ่มมันน่ะเกิดอยู่ที่นึงก็ไปโตที่หนึ่งเนาะให้เข้าใจเมืองอุบลอันดับ4เลยนะคือเมืองเจริญของ10อันดับของอีสานนะแล้วอุบลเป็นอันดับที่5ของประเทศอันดับที่5นะแล้วอันดับที่5ทีนี้เป็นของบุรีรัมย์เป็นอันดับ7ของอันดับที่27ของประเทศแล้วก็สุรินทร์นี่หนุ่มเข้าไปบ่อยสุรินทร์ไม่รู้บ้านใครก็ไม่รู้สุรินทร์ไปบ่อยสุรินทร์เป็นอันดับที่6แล้วก็ลำดับของประเทศถ้าของประเทศลำดับที่24นะแล้วก็อันดับที่7ในร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดแล้วลำดับประเทศนั่นนะติดอันดับที่23ทีนี้สกลนครอันดับที่8แต่ถ้าอันดับประเทศนั่นนะลำดับประเทศลำดับที่19ลำดับที่9คือชัยภูมิลำดับที่9แล้วทีนี้อันดับ7ของประเทศอันดับ7ความหมายถึงว่าคืออันดับของภาคอีสานนี่คือความเจริญใน10อันดับอย่างนี้นะแล้วทีนี้แต่ละจังหวัดเขาจะไประหว่างในประเทศเขาติดอันดับ7ของประเทศ
รวมทุกภาคนะรวมทุกภาคแล้วที่นี่ฟังมหาสารคามหนุ่มฟังมหาสารคามนะมหาสารคามเนี่ยอันดับที่10นะอันดับที่10แต่เป็นอันดับที่42ของประเทศนะของประเทศอันดับที่เจริญนะที่เจริญนะถ้าอำเภอถ้าอำเภอที่เจริญกว่าจังหวัดก็มี1เลยคือเกาะสมุย1เลยนะ2อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน3ปากเกร็ดปากเกร็ดเมืองนนทบุรีนะ4คือแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะอันดับที่5ธัญบุรีปทุมธานีจะขึ้นปทุมธานีนะท่านเข้าใจอันดับที่6บางละมุงชลบุรีอันดับที่7หัวหินอันดับที่8ท้ายเหมืองจังหวัดพังงาขึ้นพังงาอันดับที่9หาดใหญ่อันดับที่10สุไหงโกลกหลวงพ่อก็ชอบคนมาพอที่ไปเปิดเจอไงไปเปิดเจอเราก็เลยเขียนไว้คือไปเปิดเจอโดยบังเอิญนะโดยบังเอิญหลวงพ่อก็ชอบอยู่แล้วอย่างพูดอย่างนี้หนุ่มก็เข้าใจเกิดไกลก็เข้าใจหลวงพ่อชอบอย่างประวัติศาสตร์ทั้งนั้นทั้งนี้หลวงพ่อก็ชอบเลยเก็บมาเล่าให้ฟังภาคกลางหาไม่เจอหนุ่มช่วยหาให้หน่อยนะหาแล้วหา10อันดับแล้วเสร็จแล้วส่งให้หลวงพ่อด้วยหลวงพ่อหาไม่เจอไงคือมันหายไปเราก็หาไม่เจอเลยแต่ถ้าภาคใต้นะ10อันดับนะภาคใต้เนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยเนาะภาคใต้นะภาคใต้เลยนะ1สงขลาเลยจะเลื่อนอันดับ1นะอันดับ1อันดับ2เป็นภูเก็ตอันดับ3สุราษฎร์ธานีอันดับ4นครศรีธรรมราชเราต้องบอกอันดับด้วยสิสงขลาเป็นอันดับที่27ของประเทศแต่อันดับ1ของภาคใต้นะต้องเข้าใจนะอันดับที่2ภูเก็ตเป็นอันดับที่76แล้วทีนี้3สุราษฎร์ธานีอันดับที่เจริญนะจังหวัดที่เจริญ10อันดับในภาคใต้ก็สุราษฎร์ธานีเป็นอันดับ6ของประเทศเลยของประเทศนครศรีธรรมราชเนี่ยอันดับที่4แล้วเป็นอันดับที่16ของประเทศกระบี่ที่นี่กระบี่อันดับที่5ถ้าลำดับประเทศนี่46แล้วจะมีตรังด้วยนะมีบ้านหนุ่มด้วยอันดับที่6นะหนุ่มนะแล้วก็7ก็ชุมพรอันดับที่8พังงาอันดับที่9ยะลาอันดับที่10พัทลุงพัทลุงนี่อันดับที่58ของประเทศถ้าคนเจอก็หนุ่มบอกด้วยนะหลวงพ่อไม่ถนัดไม่ถนัดคือบังเอิญไปเขี่ยเจอยังไงก็มาดูกันเลยมาเล่าให้ฟังลองตาลูกศิษย์ใครนี่ลองตาลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์หรือลูกศรลูกศรลูกศรมันทิ่มใครลูกศิษย์ทิ่มตาใช่ไหมลูกศรทิ่มใจใช่ไหมหนุ่มเขาชอบอะไรหนุ่มน่าจะเป็นหนุ่มนั่นแหละเขาเรียกว่าน้องตาปกติหนุ่มเขาเรียกว่าหลวงพ่อเปลี่ยนบ้างก็ได้เปลี่ยนจะไปเปลี่ยนเป็นหลวงพี่ใช่ไหมไม่เอานะมีคนที่ตลาดมีคนที่ตลาดพูดเหมือนกับหนุ่มนี่แหละเขาพูดไปเลยเขาบอกว่าหลวงพ่ออย่าไปยืนใกล้คนแก่นั้นนะมันแก่ตามเขานั่นน่ะบอกมันแก่ตามเขาแล้วอย่าไปผู้ชายอย่าไปยืนใกล้ผู้ชายเขาบอกแล้วก็อย่าไปยืนใกล้คนแก่นะมันแก่ตามเขาแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้ายืนกับผู้สาวไม่เป็นไรไม่มีโควิดเขาคนที่เข็นผักที่ตลาดนะพูดอย่างนี้หนุ่มก็เข้าใจหลวงพ่อคุ้นเคยเนาะสาธุสาธุครับเขาบอกสาธุครับหลวงพ่อปัญญายังอยู่ภาพไม่ขยับครับนี่ท่านรายงานนั่นเห็นไหมหลวงพ่อขอเล่นเป็นอย่างนี้เลยนะคือไม่เป็นทางการอ่ะไม่เป็นทางการนะสัญญาณไม่มีดวงตาต้องจมให้เลยค่ะจมให้เลยค่ะบอกชื่อเล่นบอกชื่อเล่นอาจารย์ปัญญาพูดถึงหนุ่มอยู่นะท่านเข้าใจอาจารย์ปัญญาโอ้หนุ่มยังเขายังคิดถึงอยู่หนุ่มเขามีเอกลักษณ์ของเขานะเขามีเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็มีคนคิดถึงพูดถึงหลายคนไม่รู้เขานินทาถ้าเขานินทาโอ้แม่ปุ๋ยก็มาแม่ปุ๋ยก็มาแม่ปุ๋ยอยู่ในเมืองชัดเจนไหมนี่แม่ปุ๋ยบอกด้วยนี่แม่ปุ๋ยบอกด้วยนะนี่หลวงตาเอาจริงเอาจังไม่ได้เลยเนี่ยเอาจริงเอาจังไม่ได้เพราะว่าบอกพี่กัดไม่ดีค่ะเขาอยู่เขาครัวนี่ตามตัวนี่มีคนแซวมามีคนแซวหนุ่มเข้ามานะหล
ลวงพ่อขออนุญาตให้ใครติดตามก็ให้เข้าใจได้ดูย้อนหลังก็บอกนะวันนี้สัญญาณไม่เสถียรจริงต้องจำไว้แล้ววันที่4ทำไมตอนขนาดก่อนเที่ยงนี้ยังสัญญาณไม่ดีเลยไม่ดีเลยงูกัดแม่ยายชี้ไม่ได้ชี้ไม่ได้ก็เลยไปลงกับหมาเนาะลงกับหมาเนาะแล้วก็ทักทายกันทางนี้แหละทักทายทางนี้นะหนุ่มก็ยังอยู่หนุ่มก็ยังอยู่โอ้รถไฟฟ้าไอ้น้ำเขาบอกไปรถมาสยันเข้าใจนะลงพ่อขออนุญาตเล่นๆอย่างนี้เพราะว่ามันไปไม่ได้จริงๆมันไปไม่ได้โอ้ลูกบองจวบสายยศนี่คุณเคยแล้วเนี่ยคุณเคยแล้วคุณเคยแล้วเออนี่เจริญนวลมโนนี่อยู่ที่สตูลนี่อยู่ที่สตูลเขาบอกชัดเจนนะเขาบอกชัดเจนตรงนี้มันเป็นบางช่วงมีคนแซวบอกว่าหนุ่มศึกไปม้าพร้อมเลยไม่มีพระตุนพระไม่มีพระตุนไก่มาเผื่อแอบอ้างนี่วะนะหลวงตาลูกศิษย์ออนไลน์หลวงตาหลวงตาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชานะถ้าพ่อแม่ก็มีจะบอกชื่อพ่อแม่ก็ได้พ่อผาพาพังแล้วก็แม่คำไม่ดูคำตะกัวหรือคำเหล็กอะไรไม่รู้แต่ไปชื่อบอกชื่อก็ได้เนาะจะได้ประกาศชื่อแม่นะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีแม่นางคำแม่คำนี่แหละแกตายตอนอายุ63ปีแกตายเมื่อปีพ.ศ.240แล้วนะพ่อจำไม่ได้มันตายตอนไหนตายรีบไปก่อนเลยทิ้งเราอยู่เดียวนะอยู่เดียวได้เลยอะแต่ตอนนี้จนเลิกคิดถึงนะเพราะว่าหลวงตาเป็นลูกศิษย์ใครแล้วก็ใครเป็นลูกศิษย์หลวงตาเป็นลูกศิษย์หรือลูกศรต้องเข้าใจด้วยนะลูกศรนะลูกศรสอนศาลาก็รอเรือนะไม่ใช่ลูกศิษย์มาสอนนั่นนะอย่างที่หลวงตาก็มีคนมาอยู่เขาไม่รู้จักกาลเทศะเขาจะมาใช้หลวงตาไปซื้อของปากซื้อของอ่ะโอ้โหเล่นมาเลยเล่นยังไงไม่เล่นใช้สังฆราชไปซื้อของไงบางคนลูกศิษย์อยู่ก็ขำๆนะบางทีขำๆโอ้โหมาสอนจิ๊กเกี้ยมใบน้ำแต่แล้วมาสอนจิ๊กเกี้ยมจิ๊กเกี้ยมใหญ่เลยนะจิ๊กเกี้ยมใหญ่มาสอนจิ๊กเกี้ยมใบน้ำแต่แล้วเลูกศรนั่งน้องพ่อก็ว่าไปงั้นเลยนะฟังพระอาจารย์ฟังพระอาจารย์อ้าวก็ดีแล้วเนาะอันนี้เขาเล่นไปเล่นมาโอ้เนี่ยสาธุครับพระอาจารย์พระอาจารย์ชี้แจงไปเป็นระยะนะเล่นเอาเป็นสาระไม่ค่อยได้เพราะสัญญาณไม่เสถียรจริงๆหายไปภาพนิ่งอะไรหายไปทั้งจอทั้งอะไรหายไปหมดไม่ใช่ไปแตะผิดนะสัญญาณไม่ดีจริงๆขาดหายแต่บางที่บางแห่งถ้าไปทางดีก็ดีไปไม่เป็นอะไรแต่ต้นทางไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่คือเขาไม่ความสมัครใจกับเราถ้าพระอาจารย์พูดขันบอกเล่าอีสานกันแต่ว่าสัญญาณมันเป็นชื่อพ่อใครเนาะเนี่ยชื่อแม่ใครเนาะเนี่ยสัญญาณเนี่ยเนาะในสัญญาณเนี่ยนามสกุลไม่ดีสัญญาณวันนี้สัญญาณไม่ดีสัญญาณมันชื่อของใครสัญญาณแล้วคำว่าไม่ดีเป็นของใครเนี่ยนามสกุลใครเนาะไม่ดีเนี่ยเนาะก็พูดเป็นเรื่องขำๆมาประมาณว่าเราก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเพราะว่ามันก็ได้ประมาณแค่นี้แหละจนเวลาที่จะไล่สดนี่ก็เกือบจะหมดแล้วเกือบจะหมดตามเวลานะพ่ออาจารย์มีกำหนดเวลาประมาณอย่างต่ำก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ประมาณ45นาทีคำว่า45นาทีถ้าเผื่อมันนั่นแหละบางช่วงบางตอนบางไลฟ์สิ่งหลายอย่างก็จะไปออกรายการที่สวท.ได้ในการเวลาอาจารย์ไม่อยู่ที่สวท.คือขึ้น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 531กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อรายการเท่าไหร่แต่ก็สามารถเอ่ยก็ได้คือรายการที่สวท.ก็พี่นิดรักพี่ทักด้วยใจประจำทำมานานแล้วก็ขึ้น
ขึ้น 97.00 เมกะเฮิรตซ์อันนั้นก็หมายรายการธรรมะสะกิดใจอันนั้นดึกหน่อยนะดึกหน่อยนะดึกหน่อยดึกหน่อยอันนี้นี่ก็นี่ดูได้อยู่ชัดเจนอยู่ชัดเจนชัดเจนชัดจะชัดตะปงไงมาร์กโอ้มาร์กก็ดูอยู่บุรีรัมย์ดีบุรีรัมย์เนาะติดมาร์กติดมาร์กก็ติดมาร์กก็นั่นแหละนั่นพระนายเขาบอกฟังพระอาจารย์อยู่บุรีรัมย์ชัดเจนครับติดมาร์กครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็พระอาจารย์มันหายไปเนาะพระอาจารย์ก็เลยว่าปลายทางมันฟังได้ไหมอย่างงี้ก็เลยไปเล่นขออนุญาตเล่นกับลูกศิษย์ที่คุ้นเคยที่อยู่ด้วยลูกศิษย์ลูกสอนอย่างที่บอกลูกศิษย์ลูกสอนบางทีทุกอย่างอาศัยกันนะต้องเข้าใจเหมือนกับพ่อแม่อาศัยลูกอ่ะลูกก็อาศัยพ่อแม่ต้องเบื้องต้นเป็นลักษณะที่สุดของมันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์กับอาจารย์ด้วยความหวังดีด้วยความเคารพแล้วด้วยความนับถือและสิ่งและอย่างมันถึงไปกันได้นะตะกี้พระอาจารย์ไปกิจกรรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็เหมือนกันก็พูดเรื่องนี้เนี่ยจะไปให้แต่ทานแต่นี่นะเราต้องทานอภัยทานให้เข้าใจด้วยอภัยทานพระอาจารย์มาพ่อพระอาจารย์ก็รีบดูหมาเขาชื่อโซดาอีกตัวหนึ่งชื่อเป๊ปซี่แล้วเข้าใจว่าเขาโดนนังกระติกไหมอย่างนี้นะตาเขาไหมนะพาหลวงพ่อท่านรายงานท่านก็มีเมตตาท่านรายงานหลวงพ่อก็รีบไปกิจกรรมเสร็จแล้วกลับมาก็ครัวนั้นก็สั่งให้เขาไปหาหมอไปหาหมอแต่รู้แล้วล่ะรู้ว่าเป็นเจอเก็บภาพเขาด้วยเก็บภาพเขาด้วยช่วยทำงานเลยค่ะเก็บภาพให้ด้วยเก็บภาพให้หนุ่มเขาดูด้วยหนุ่มทิดมาร์กเนาะทิดมาร์กเนาะอยู่บอกอาจารย์ได้ไหมอยู่บ้านอะไรนี่อยู่บ้านอะไรอาจารย์จะรู้อยู่น้องหงเนาะอยู่น้องหงเนาะแต่บ้านนะชื่อบ้านพระอาจารย์ผ่านไปที่น้องกี่บ่อยนะผ่านทางนั้นเนาะถ้ารู้ไปที่น้องกี่อะแต่ไปนู่นไปถ้ารู้ไปน้องกี่ตอนที่งานศพของเผาศพของนำพลน้องกี่พังอยุทธ์อะพระอาจารย์ยังไปเลยไปเพราะความคุ้นเคยไม่ได้คุ้นเคยกับนักมวยโดยตรงนะแต่คุ้นเคยกับพระอาจารย์คุ้นเคยกับสายบันเทิงมานักกีฬาบางอะไรบางรู้จักหลายคนอย่างอยู่ที่นี่ก็นักมวยเมื่อก่อนที่มหาสารคามก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเมื่อก่อนนี้เดนโบนะเดนโบจะอะไรที่บ้านนี่โค้งกุดวายนี่เจอบ่อยเลยเจอเขาบ่อยทุกวันนี้ก็เหมือนกันพระอาจารย์ก็อยู่ไปบินทบาทก็ผ่านค่ายนักมวยแล้วก็คุ้นเคยกับนักมวยหลายคนคุณเคยกับ นักมวยเจ้าของค่ายด้วยนะยิ่งเป็นดาบรันสารคามเขาก็อุปถัมภ์อาจารย์อยู่อุปถัมภ์ศาสนาช่วยหลายอย่างครั้งสุดท้ายก็สร้างห้องน้ำให้ดาบรันสารคามนะมีชื่อเสียงในสังคมพอสมควรแต่เราต้องเข้าใจนะโอ้ชื่อเสียงดังขนาดนี้คงเป็นเศรษฐีแล้วมั้งก็ไม่ถึงขนาดนั้นเขาเป็นคนของสังคมเหมือนกับพระอาจารย์พระของสังคมนี่เข้าใจเนาะคิดมากคงเข้าใจจริงๆอย่างถ้าสายบันเทิงอย่างเนี้ยอย่างศักดิ์สยามเพชรชมพูเนี่ยลูกชายเคยบวชอยู่กับอาจารย์เนี่ยคนบ้านของศักดิ์สยามเพชรชมพูที่ร้องเพลงตามน้องกับสารคามครับใจจระบ้อเมื่อก่อนเนี่ยดังมากแล้วทีนี้คนบ้านนั้นน่ะบวชอยู่กับอาจารย์อยู่ประมาณสัก10ปัจจุบันก็ยังอยู่นะแต่ไม่ถึง10ประมาณไม่ต่ำกว่า10อ่ะเคยบวชกับพระอาจารย์แม้แต่ลูกชายของศักดิ์สยามก็เคยบวชกับพระอาจารย์นะให้เข้าใจถ้างานศพสายบันเทิงก็ไปหลายคนอาจารย์อ๋อเทพพรพระดุบลพ่อใหญ่เคนดาเหลาบังอะไรบังหลายคนก็อยู่แถวๆนี่แหละก็รู้จักกันถ้าไปบุรีรัมย์ก็ต้องพูดถึงว่าอาจารย์แดนบุรีรัมย์รู้จักกับพระอาจารย์ดีแดนบุรีรัมย์นะแดนบุรีรัมย์เด่นบุรีรัมย์ก็รู้จักแต่ตอนนี้นั่งรถเข็นแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีพระอาจารย์ไปบ่อยที่บุรีรัมย์เขาบอกวัดเขาเรียกว่าวัดอีสานเนี่ยตำบลอีสานเนี่ยวัดหลวงพ่อแสวงเวลามีงานพระอาจารย์ไปตอนนี้หลวงพ่อแสวงท่านก็มรณภาพไปแล้วนะทีนี้คือในส่วนหนึ่งที่เข้าใจกันแล้วก็มีสาขาด้วยมีสาขาวัดหนองประพงษ์อยู่ที่บุรีรัมย์อยู่ที่บุรีรัมย์แล้ว
มีอยู่มีหลายอำเภอนะอำเภอปากคำก็มีอำเภอปากคำที่บ้านปื้มก็มีแล้วก็บ้านไทยเจริญไปหลายหมู่บ้านนะบุรีรัมย์อยู่แถวนี้ก็มีอยู่แถวพุทธสงฆ์เนี่ยบ้านใหม่ชัยพุทธก็เยอะถ้าพูดถึงสาขาหลวงพ่อพงษ์นะเนาะเขตอำเภอเมืองก็มีวันนั้นพระอาจารย์ไปเยี่ยมอาจารย์บุญรอดอยู่เลยอาจารย์บุญรอดเลยบุรีรัมย์ไปทางนางรองนั่นแหละอยู่เส้นนั้นน่ะเข้าไปแล้วแวะมางานศพอยู่ที่พุทธไทยสงฆ์วันนั้นน่ะเอาก็เล่าให้ฟังทำไมอาจารย์รู้จักเยอะก็นี่คือบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไงที่ไปสร้างเอาไว้แล้วก็ไปตรงนั้นตรงนี้ถ้าพูดถึงไปมันไปไม่หมดหรอกมันเยอะเยอะเยอะเหลือเกินเข้าใจว่าไปทั้งตลอดทั้งชีวิตเราถ้าอยู่อีก10 ปีอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าไปไม่หมดรวมเมืองนอกพระยังก็ไปนะสาขาเมืองนอกก็ไปเอามานี้เลยก็ได้ไม่เป็นไรนะก็เราให้โยมทิศมากฟังพระอาจารย์ขออนุญาตรับโทรศัพท์หน่อยนะก็คงจะมีธุระนะโลโลเออว่าไปอย่างว่าไปอย่างเออจะเลือกให้เออให้เดี๋ยวเออได้แล้วเลือกให้เนาะตอนนี้มันอาจารย์ไล่สดอยู่แต่ว่าเบาได้อยู่เบาไล่สดอยู่ไล่สดอยู่วัดเนี่ยไล่สดเนาะเข้าใจเนาะตะกี้ก็เล่าให้ฟังโยมนักจัดรายการชื่อดังเลยนะชื่อดังกฤษดานามเชียงใต้ก็ทำงานร่วมกับพระอาจารย์ก็ไปทำงานอยู่คืนใน97นี่แหละก็เหตุ97นี่แหละที่หลายๆคนโทรมาบอกว่าหลวงพ่อน่าจะบอกมันชัดเจนเขาบอกเขาไปซื้อข้างบนนั่งเยอะอ้าวตายแล้วเราก็บอกตามคืนบอกตามคืนไม่เห็นรู้เรื่องเลยพระอาจารย์ไม่รู้ว่าเรียกมาอยู่97นะทั้งเข้าใจที่ผ่านมาน่ะอันนี้คือเล่าให้ฟังเล่าเป็นเรื่องขำๆเนาะเขาคิดคนมันจะได้นะแต่มันได้ไม่ได้มากหรอกใช่ไหมล่ะได้ร้อยสองร้อยก็ดีใจแล้วใช่ไหมล่ะแต่ซื้อข้างบนอาจารย์ผมซื้อข้างบนไม่ต้องหูต้อง500นั่นน่ะห้าร้อยเอาที่ไหนมาซื้อเอาที่ไหนก็พระอาจารย์ไปจัดรายการที่ขึ้น97ขึ้น97นะ FM 97ไงบอกตรงตัวเลยอันนี้คือเก็บมาเล่าให้ฟังที่มันผ่านไปอาจารย์คงไม่รู้หรอกใช่ไหมท่านพูดแต่พระอาจารย์ก็พูดคำๆว่าทำไมครูเนี่ยครูตกเลขหรือเปล่าครูเนี่ยถึงเวลาวันที่หนึ่งถึงเวลาทุกวันนี้ไม่ได้นับถือว่าเสาร์อาทิตย์ทั้งเดือนก็ถามไปเพราะอะไรเลขเล่าก็ออกเลขห้าน้อยก็ออกเลขไทยก็ออกออกได้ตลอดออกได้ตลอดเลยครูไม่รู้ตกเลขมาถามเลขกับพระแต่ถ้าอีกอย่างก็น่าคิดนะเด็กเกิดขึ้นมายังแบมือยังไม่แทบจะไม่เป็นขอเลขกับเด็กผู้ใหญ่ไปขอเลขกับเด็กไงขอเลขมันมีอยู่จริงขอนไม้บ้างหรืออะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยขอนไม้จอมปลวกบ้างอะไรบ้างไม่รู้อีท่าไหนก็ไม่รู้ก็พูดถึงว่านะก็คำว่าโชคลาภเนี่ยใครเกิดขึ้นมาอยู่กับโชคบ้างมีอย่างเขาโยมเขาไม่ออกทีวีนี่แหละเรื่องออกทีวีเขาบอกเขาขายไม่หมดเลยถูกรางวัลที่หนึ่ง30 ล้านที่ละเอียดที่เนี้ยก็จริงๆก็เป็นผู้ปกครองเด็กที่สถานพินิจนั่นเลยเป็นผู้ปกครองเด็กจริงๆนะแล้วเข้าใจนะเขารู้จักกันดีคือเป็นผู้ปกครองเด็กคือเด็กเยาวชนเนี่ยทำผิดเรามาเข้าสถานพินิจไงเป็นผู้ปกครองเด็กนั่นแหละที่ถูกหวย30 ล้านนั่นแหละพระอาจารย์ยังมองหน้าโอ้พอดูหน้าเขาโอ้มันก็น่าจะอิ่มบุญอิ่มโชคเลยนะอิ่มโชคคือขายไม่หมดอ่ะขายไม่หมดหมดอะไรแต่อยากเลยนะมันขายเหลือเลยเยอะเหลือเกินถูกแล้วมันที่รอบที่หนึ่ง30 ล้านคุ้มเลยเป็นผู้ปกครองเด็กนะให้เข้าใจที่พระอาจารย์เป็นกรรมการพิธีพระอาจารย์ทำงานอยู่นะให้เข้าใจแต่คงไม่ลงรายละเอียดใช่ไหมโอ้โหคน
คนมันจะโชคอ่ะไม่รู้จะทำไงอ่ะมันคนจะโชคก็เหมือนที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังไม่ใช่ไปนั่งแต่งเรื่องมาเล่าให้ฟังดูดิมันดูป่าลุงตาใช่มันดูป่าลุงตาพระอาจารย์ในห้องส่งห้องทำงานนะก็มีสัตว์โลกด้วยมีหลายชีวิตด้วยกันท่านตาก็คุยกับใครมันเข้างงเขาทำงานดูดิเขาอยู่โซฟาเนี่ยหลงตานั่งเก้าอี้ไม้เลยนะนั่นน่ะแปลกมากเลยงงยังงงอยู่เขานั่งโซฟานอนโซฟาอย่างดีเลยไอ้เราก็นั่งตังไม้อ่ะให้เขาให้เขาถามหน่อยเก็บภาพให้เขาดูหน่อยเก็บภาพกำลังเวลากำลังจะเหลือเวลาไม่มากนะถ้ามันโอ้ยย่อมกราบนมัสการนั่นนานใช่ไหมนานนะน้อมเลยแต่บางทีเขาอาจจะพิมพ์มือไปโดนอย่างเงี้ยโอ้มือไปโดนโอ้น้อมการอ่านคอมเมนต์น้อมต้องเดาทางน้อมนมัสการใช่ไหมมือโดนนานนานเขาอยู่เชียงของหมางงอยู่เชียงของจริงๆน้องตาก็คงเล่าเกียรติเป็นน้องคืออย่างตะกี้ตอนต้นๆเขาเล่าให้ฟังนะไอ้หมาตัวหนึ่งมันเหมือนกับโดนหนังกระติกมันไปลงท้องนาเขาหรือเปล่านี่อย่างนี้ก็เลยพามารายงานก็ไม่เชิงตกใจแต่ก็สงสารมันนะก็รีบไปหาหมอไปฉีดยามันแล้วแต่ได้หมอบอกว่าโดนงูเห่าเป่าโดนงูเห่าแต่ไปหาหมอมาแล้วดีใจแล้วแหละมันบางตัวก็เป่าตรงนี้ไงก็เป่าตรงนี้โอ้ก็คำยอโอ้น้อมกราบนมัสการครับพระอาจารย์ใช่เงินไอ้ไปเดินโดนตัวอื่นนะหยกนานนานแปลนานแปลว่านานแปลว่าไอ้เป็นจานไงบวชศึกมาแล้วเป็นจานถ้าทางเหนือนะก็ทิศก็นานก็จานอะไรประมาณนั้นนานกับจานนั่นแหละถ้าอีสานก็บอกทิศจานไงให้ทำความเข้าใจถ้าทำงานวันนี้นานทำงานได้บ้างไหมดูเพราะนานทำงานไหมเพราะนานอายุ45 ปีนะท่านรายงานพระอาจารย์อยู่แต่อีกคนหนึ่งที่ชิบาวาหายไปไม่เห็นชิบาวาเขาดูย้อนหลังเขาเขาโอ้ใช่ชิบาวาเขาทำงานนั้นเขาไม่ว่างให้ดูย้อนหลังบางทีก็โทรมาคุยกับพระอาจารย์เนี่ยวันนี้เป็นช่วงต้นเดือนนะต้นเดือนเดือนแห่งความรักเขาว่าเดือนแห่งความรักเราจริงๆเราต้องรักกันจริงๆนะถ้าพูดถึงตามรักให้สม่ำเสมอเหมือนกับชีวิตของสัตว์เนี่ยตอนที่มันเป็นเด็กเขาก็รักมันใช่ไหมเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เบื่อเขาขนาดที่เบื่อแล้วไปทิ้งไว้ที่ไหนเป็นบาปเป็นกรรมไหมถ้าเราจะตัดสินใจอยู่เลี้ยงเขาต้องเลี้ยงให้ตลอดรอดฝั่งเลี้ยงดูแลเขาเนาะดูแลเขาก็เหมือนกับพี่ชายก็รับผิดชอบอยู่หลายตัวเหมือนกันนะหลายตัวเหมือนกันถ้าทุกตัวเลยก็เต็มเยอะๆเหมือนกันเมื่อคืนนี้องค์กล่าวถึงผู้มีพระคุณก็มาเยี่ยมพระอาจารย์ผู้มีพระคุณคือคนที่ชักชวนคนนั้นคนนี้มาทำกุฏิให้อยู่กุฏิหลังใหญ่พอสมควรนะเป็นห้องส่งที่ทำงานของพระอาจารย์ปัจจุบันก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละในห้องส่งเขาเรียกว่าห้องส่งเนาะห้องไร้สดนะในลักษณะสตูเขาเรียกว่าสตูใช่สตูเพราะว่าไปที่บุญมาพันดวงเนาะไปที่สตูเขาบอกลูกผู้จัดการคงอยู่สตูบ้างก็ว่าสตูอะไรอยู่สตูที่พระอาจารย์อยู่ก็มาสตูเป็นสตูไม่ใช่สตูนะฟังดีนะสตูคือสตูดิโออะไรประมาณลักษณะนี้ก็ทำงานอยู่ตรงนี้ก็ตั้งเครื่องตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้นะก็ตั้งจัดอัดจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ให้เขาทำความเข้าใจวิธีการแล้วทีนี้จิตใจของเรามากันจิตใจเราต้องเข้มแข็งนะวันนี้เราสู้อะไรกับบ้างเราสู้กับอะไรบ้างวันนี้หรือที่ผ่านมาเราสู้กับอะไรบ้างแล้วเราจะสู้อะไรกับต่อไปจะสู้กับอะไรต่อไปภารกิจที่ต้องทำคือชีวิตเรายังหายใจอยู่ต้องสู้ต่อไปยังหายใจอยู่ต้องดิ้นรนต่อไปอย่าไปถึงขนาดว่ามันเป็นโอ้ท่านสงการมาแล้วท่านสงการอัตทีโปได้ข่าวว่าได้กล่าวว่ามีงานศพนะอยู่ที่วัดบ้านห้วยดอกไม้วัดบุพภาวนารามเ
ที่บึงการที่บึงการก็ท่านสงการหลวงพ่อคงบอกว่าไม่มั่นใจว่าจะได้ไปไหมตอนนี้ก็ยังไม่ฟันธงนะแต่ตอนนี้ให้ก็บอกแม่ชีหญิงลูกสาวแม่เพียรไก่ตองบ้างอะไรบ้างช่วยถ้านั้นก็ส่งของให้ด้วยก็พวกค่าคนส่งมันประมาณเท่าไหร่ก็บอกมานะบอกมาแต่ส่งของที่จำเป็นก่อนถ้าเผื่อหลวงพ่อไปได้หลวงพ่อจะไปเอาในส่วนจะได้ไปเยี่ยมด้วยแล้วบอกพระอาจารย์ใหญ่ด้วย บอกหลวงปู่ใหญ่ด้วยหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่บัวเงินนะก็นี่แหละคือสายงานและอีกสายงานหนึ่งคือสาขาหลวงพ่อพงสาขาที่17ตอนนี้ไม่มั่นใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นรุ่นพี่เลยท่านอาพาธหนักไม่รู้จะท่านจะไปอยู่ได้สักกี่วันอันนี้ก็ไม่ได้แช่งนะคือหมายถึงว่าท่านตั้งฟังให้ดีว่าสัจธรรมมาเยือนท่านความจริงพยามจุฬาฯมาเตือนมาบอกท่านหนักพอสมควรหนักแล้วทีนี้เราก็ต้องเตรียมกายเตรียมใจเหมือนกันถึงข่าวเราบ้างตอนนี้มันถึงคิวท่านมันถึงคิวพี่ชายสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะท่านเป็นรุ่นพี่หรือเป็นครูบาอาจารย์นี่ก็ได้แล้วทีนี้หลังๆมาทีนี้เราเป็นผู้มาทีหลังแต่ข้อสำคัญคือสิ่งเหล่านั้นน่ะที่เรื่องหนักๆมันยังไม่โดดกับเราเราต้องเตรียมการรับรู้รับทราบไว้ก่อนยอมรับตามความเป็นจริงมันก็ไปกันได้อันนั้นคือต้องแสดงออกแหละง่ายๆเลยถ้าเผื่อท่านไม่อยู่ด้วยแล้วก็หมายถึงว่าเราก็ต้องแสดงออกอย่างพระอาจารย์เนี่ยก็ต้องไปอยู่สาขาที่17เขตอำเภอน้ำยืนนั่นน่ะวัดป่านนท์สวรรค์ถ้าเป็นตำบลเดิมๆตำบลศรีวิเชียรประมาณศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลทางทิศใต้ของเมืองอุบลนั่นน่ะทิศใต้ของอำเภอเดชเกือบจะเขตติดต่อกับศรีสะเกษทางกันทรลักษณ์ทางเขาพระวิหารอยู่แถบนั้นแหละแล้วทีนี้ก็แวะมาตรงที่ว่าชีวิตของคนเรามันก็พลิกผันมันก็เปลี่ยนไปตามนี่แหละแต่การเวลาไม่เปลี่ยนแปลงนะมันคงเส้นคงวาเปี้ยแต่จะไม่เปลี่ยนอากาศร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างหนาวบ้างอุ่นบ้างอันนั้นเป็นหน้าที่ของธรรมชาติเขาทำหน้าที่แต่ถ้าร้อนคนมนุษย์ประเสริฐเนี่ยเขาคิดออกมาเครื่องปรับอากาศเห็นไหมล่ะแล้วลองดูถ้าสมมติเรานั่งอยู่ในรถปิดกระจกทั้งหมดโดยที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศลองรู้จะไปรอดไหมไม่รอดตายแน่ๆตายแน่ๆใช่ไหมแต่ที่นี่มันมีวิธีการของมันถ้าไม่เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็เปิดกระจกเปิดแล้วก็ไปก็ลักษณะใจก็เหมือนกันทีนี้ใจเราก็เหมือนกันต้องเปิดรับเอาคุณงามความดีนะเปิดรับเอาคุณงามความดีเปิดได้สิ่งนี้เปิดให้มันกว้างคราวนั้นที่เปิดให้มันกว้างนะมันก็เข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าทางวันนี้สัญญาณตอนต้นๆไม่เสถียรสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่แต่ทำความเข้าใจนะสิ่งที่เป็นสาระถ้ามันมีดูย้อนหลังดูแล้วก็ให้เข้าใจก็พระอาจารย์ก็คงยุติลงปลงไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคราวหน้าพบกันใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองนะพระเจ้าทั้งหลายทั้งมวลคุ้มครองผู้ทำคุณงามความดีทำคุณงามความดีคุณงามความดีคุ้มครองเราแน่ถ้าทำความชั่วมันคงไม่คุ้มครองเราหรอกใช่ไหมจะให้พรอายุวันโนสุขังพลังอายุวันหน้าสุขาพละสาธุสาธุสาธุคราวหน้าพบกันใหม่นะ